รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่95แม่ทัพกรุงเก่าขณะนั่งเรือหางยาวจากหัวเวียงเพื่อมาต่อเรือโดยสารที่ผักไห่พระเจริญครุ่นคิดมาตลอดทางถึงเรื่องราวที่ได้ประสบในวันนี้เรือมาถึงผักไห่ก็ยังคิดไม่จบจึงมานั่งคิดต่อในเรือโดยสารท่านยังไม่ปักใจเชื่อว่านางสาวเชิญศรีเป็นมารดาของท่านเมื่อชาติที่แล้วก็หล่อนอายุน้อยกว่าท่านหลายปีจะเป็นมารดาท่านได้อย่างไรคืนนี้คงต้องนั่งกรรมฐานเพื่อตรวจสอบดูว่าเรื่องที่ท่านได้รับการบอกเล่ามานั้นจะจริงหรือเท็จประการใดภิกษุหนุ่มถึงวัดพรหมบุรีตอน2 ทุ่มท่านตรงไปยังกุฏิหลวงพ่อช่อแล้วรายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำเนินการหากไม่ได้เล่าเรื่องนางสาวเชิญศรีด้วยเกรงจะถูกตำหนิว่าไปทะเลทลายเป็นเหตุให้งานไม่สำเร็จแต่ถึงคนขับเรือจะส่งท่านที่บ้านนายสง่าก็ไม่ได้พบเขาอยู่ดีเพราะคนบ้านนั้นบอกท่านว่าเขาไปรับติดตั้งเมนที่หัวเวียงเลยบ้านเขาไปหลายกิโลและต้องคอยเก็บเมนกลับเมื่อทางเจ้าภาพเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยไปอีกทีสมภารบอกลูกวัดหากไม่ได้เอื้อนเอ่ยถึงปัจจัยที่จะใช้เป็นค่าเดินทางวันนี้ท่านต้องจ่ายปัจจัยส่วนตัวไปถึง35 บาทเพราะขากลับคนเรือไม่รู้จักกันและได้เก็บค่าโดยสาร5 บาทพรุ่งนี้จะต้องจ่ายมากกว่าวันนี้นึกก็ให้น้อยใจสมภารว่าท่านมีเงินมากแต่ไม่ค่อยจะยอมใช้จ่ายแม้ในเรื่องที่จำเป็นทีลูกหลานท่านมาขอคราวเรามากๆท่านกลับให้อย่างไม่นึกเสียดายพระเจริญคิดว่าท่านจะจำไว้เป็นบทเรียนในวันข้างหน้าหากว่ามีโอกาสได้เป็นสมภารกับเขาบ้างก็จะไม่ทำเหมือนหลวงพ่อช่อทำคือจะไม่ให้พระลูกวัดต้องชักเนื้อตัวเองในการทำงานให้กับวัดแต่จะว่าไปแล้วก็ไม่น่าตำหนิท่านเพราะหากสมภารใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายวัดก็คงไม่เจริญดังที่เป็นอยู่โบสถ์หลังงามที่เพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อเร็วๆนี้แม้ปัจจัยส่วนใหญ่ท่านเป็นผู้หามาแต่หลวงพ่อช่อก็บริจาคปัจจัยส่วนตัวของท่านมาไม่น้อยเหมือนกันถ้าท่านไม่ดีจริงก็คงไม่ได้เป็นถึงสมภารหรอกนะอย่าไปนึกตำหนิติฉินท่านเลยบาปกรรมเปล่าๆพระหนุ่มสอนตัวเองแล้วเลยเลิกคิดเรื่องสมภารส่งน้ำและนุ่งห่มผ้า3 ผืนเรียบร้อยแล้วภิกษุวัยเบญจเพสก็สวดมนต์ทำวัดเย็นการครองสมณเพศดีกว่าคฤหัสถ์ตรงที่ว่าไม่ต้องวุ่นวายกับอาหารมื้อเย็นจึงมีเวลาอบรมศีลสมาธิปัญญาได้มากกว่าสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จท่านเริ่มต้นเดินจงกรม1 ชั่วโมงนั่งภาวนาอีก1 ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นการเจริญวิปัสสนาภาวนาอันเป็นกิจวัตรที่นักบวชพึงปฏิบัติทุกวันโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความหลุดพ้นจากทุกข์แต่ในค่ำคืนนี้มีจุดมุ่งหมายที่พิเศษไปกว่าทุกวันคือการได้คุณวิเศษที่เรียกว่าอภิญญาจึงเพิ่มการเจริญสมถภาวนาเพื่อให้จิตมีคุณสมบัติ4 ประการอันได้แก่มีพลังมากสงบซึ้งใสกระจ่างและนุ่มนวลควรแก่งานพระเจริญเคยเรียนสมถภาวนาจากหลวงพ่อเดิมมาแล้วและเมื่อไปอยู่กับหลวงพ่อสดก็ได้เรียนวิชาธรรมกายอันเป็นสมถภาวนาอีกแบบหนึ่งดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านพระหนุ่มเริ่มเจริญรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นลำดับไปจนถึงจตุตถฌานและฝึกให้ชำนาญคล่องแคล่วด้วยวสีทั้ง5เมื่อเห็นว่าจิตเปี่ยมด้วยคุณสมบัติ4 ประการจึงออกจากจตุตถฌานแล้วน้อมจิตไปเพื่อให้ได้อภิญญาบัดดลนั้นปุพเพนิวาสานุสติคือญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ก็บังเกิดท่านเห็นตัวเองในครั้งอดีตภาพต่างๆผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนภาพยนตร์ที่ผู้ฉายหมุนฟิล์มให้วิ่งเร็วจีภาพเด็กชายอ้วนจำม่ำที่มีพี่เลี้ยงรายรอบมารดาเป็นหญิงสาวหน้าตาหมดจดซึ่งบัดนี้คือแม่เชิญศรีคนที่ท่านได้พบเมื่อตอนกลางวันบ้านที่ท่านอยู่ดูใหญ่โตโออาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บิดาเป็นข้าราชสำนักมีตำแหน่งสูงส่งในบรรดาบ่าวไพร่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นที่จงเกลียดจงชังของแม่เชิญศรีนักหนุ่มน้อยผู้นั้นอายุราว17ร่างกายอ่อนแอบอบบางเหมือนผู้หญิงแต่เขากลับถูกแม่เชิญศรีใช้ให้ทำงานหนักๆเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถูกหล่อนโบยด้วยแส้จนเลือดไหลซิบๆความทารุณร้ายกาจของหล่อนสร้างความอาฆาตพยาบาทขึ้นในใจของทาสหนุ่มและแล้วในวันหนึ่งก็ปะทุออกมาทางวาจาเป็นวันที่แม่เชิญศรีโบยเขาอย่างหนักด้วยความผิดเพียงเล็กน้อยบุรุษนั้นชี้หน้าหล่อนกล่าววาจาอาฆาตว่าอีคนใจร้ายกูขอจองเวรจองกรรมกับมึงจะจองล้างจองผลาญมึงไปทุกชาติแล้วเขาก็หมดสตินอนฟุบอยู่ตรงนั้นแม่เชิญศรีโกรธเกรี้ยวกับวาจาอาฆาตจึงกระหน่ำแซ่ลงไปไม่นับทั้งที่เขาสลบอยู่นายโทผู้น่าสงสารสลบสลายไม่ได้สติไปวันครึ่งครั้นฟื้นขึ้นมาก็ป่วยกระสอบกระแสะด้วยร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วพวกบ่าวไพร่ด้วยกันก็ช่วยรักษาพยาบาลไปตามมีตามเกิดแม่เชิญศรีก็ใจร้ายไส้ระกำไม่ยอมให้มดหมอมาดูแลนายโทป่วยอยู่ได้ไม่นานก็ถึงแก่ความตายเขาตายพร้อมกับพกเอาความอาฆาตพยาบาทที่มีต่อแม่เชิญศรีตามติดไปเป็นวิบากกรรมในภพชาติต่อไปพระเจริญเห็นกรรมที่จะบังเกิดกับแม่เชิญศรีในชาตินี้อีกไม่นานหล่อนจะได้รับผลของเวรที่ทำกรรมที่ก่อและหากไม่ยอมอโหสิกรรมต่อกันก็จะตามติดไปทุกชาติท่านเห็นจะต้องช่วยหล่อนมิใช่เพราะยึดติดกับภพชาติว่าหล่อนเคยเป็นมารดาหากช่วยเพราะเป็นหน้าที่ของสมณะที่พึงช่วยเหลือสัตว์โลกถ้าแม่เชิญศรีได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานหล่อนพอจะทำให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบางลงได้บ้างและแทนที่จะต้องเป็นเวรกรรมตามติดกันไปทุกชาติก็สามารถที่จะทำให้สิ้นสุดหยุดลงเสียแต่เพียงในชาตินี้ด้วยการอโหสิกรรมแก่กันแต่การที่จิตจะถึงขั้นเลิกจองเวรจองกรรมกันได้จะต้องผ่านการเจริญวิปัสสนาอย่างแยบยลท่านสามารถช่วยหล่อนได้คือการสอนกรรมฐานให้แต่หล่อนจะปฏิบัติได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของหล่อนเองจบเรื่องของแม่เชิญศรีก็เป็นเรื่องของตัวท่านท่านเห็นตัวเองเจริญเติบโตอยู่ในบ้านนั้นโดยมีแม่เชิญศรีทนุถนอมฟูมฟักจนกระทั่งเติบใหญ่ท่านเป็นชีวิตจิตใจของหล่อนด้วยว่าเป็นลูกคนเดียวเมื่อท่านเจริญวัยขึ้นแม่เชิญศรีก็แก่ลงและดูเหมือนว่ายิ่งอายุมากขึ้นความรักที่หล่อนมีในบุตรชายคนเดียวก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นหล่อนจัดการหาสตรีมาให้เป็นภรรยาของท่านและท่านก็ได้รับราชการในราชสำนักโดยเป็นนักรบต้องออกศึกสงครามกับพม่าหลายครั้งกระทั่งมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงแม่ทัพครั้งหนึ่งท่านถูกพม่าจับไปเป็นตัวประกันต้องถูกกักขังอยู่ที่เมืองหงสาวดีนานหลายเดือนทางกรุงศรีอยุธยามิได้ขนขวายที่จะไปรับท่านกลับมาเพราะพวกทหารในกองทั้งหลายต่างก็หวังจะได้ตำแหน่งของท่านแต่ครั้นมาดำรงตำแหน่งกลับทำหน้าที่แทนท่านไม่ได้กล่าวคือไม่มีความสามารถและขาดชั้นเชิงในการรบทำให้ต้องพ่ายแพ้แก่กองทัพพม่าในที่สุดทางกรุงศรีอยุธยาจึงต้องส่งแม่ทัพอีกผู้หนึ่งไปรับตัวท่านกลับมาในชาตินี้แม่ทัพผู้นั้นมาเกิดเป็นผู้หญิงมีสติปัญญาสูงและจะเรียนจนถึงระดับปริญญาเอกแต่หล่อนก็มีกรรมเวรติดตัวมาจะต้องชดใช้ในชาตินี้ท่านจะต้องช่วยเหลือเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยไปรับตัวท่านจากกรุงหงสาวดีกลับคืนมายังกรุงศรีอยุธยาแม้จะเป็นบุญคุณข้ามภพชาติหากท่านก็จะต้องตอบแทนจะได้ไม่เป็นหนี้บุญนายคุณผู้ใดสิ่งที่ท่านปรารถนาในภพชาตินี้คือพระนิพพานเมื่อได้ชดใช้เวรกรรมหมดท่านก็จะปฏิบัติขั้นอุกฤษเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปแล้วภาพยนตร์แห่งอดีตชาติก็ฉายมาถึงตอนที่ท่านออกรบครั้งสุดท้ายเมื่อพ.ศ. 2310อันเป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายจนไม่อาจฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไทยต้องสูญเสียอิสรภาพให้กับพม่ามิใช่เพราะคนไทยไร้ฝีมือในการรบแต่เพราะไม่รบจึงต้องพ่ายแพ้สาเหตุที่ไม่รบเพราะขาดขวัญและกำลังใจพระราชาไม่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจทรงหมกมุ่นอยู่กับนางสนมกำนันจนมิเป็นอันว่าราชการผ
พวกแม่ทัพในกองจะยิงปืนใหญ่ขับไล่พม่าก็มีพระดำรัสสั่งห้ามด้วยเกรงนางสนมกำนันจะตกใจขวัญหนีดีฟอขณะนั้นท่านอายุ35กำลังอุดมรุ่งเรืองด้วยชื่อเสียงเกียรติยศวันออกรบท่านไปลามารดาแม่เชิญสีโอบกอดท่านพรางรูปหลังรูปไหลให้ศีลให้พรหล่อนไม่รู้ดอกว่านั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พูดคุยกับลูกสุดที่รักนายทหารคนสนิทที่ติดตามท่านออกรบในครั้งนั้นคือนายจันสมซึ่งในชาตินี้ก็เกิดเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับแม่ทัพที่ไปรับตัวท่านจากหงสาวดีคืนสู่กรุงศรีอยุธยาหล่อนผู้นี้มีกรรมของตัวเองและจะต้องชดใช้กรรมอย่างแสนสาหัสและจะมาให้ท่านช่วยเหลือแต่บุญเก่าของนายจันสมมีมากพอสมควรเขาจะได้มารับใช้พระพุทธศาสนาช่วยท่านเผยแผ่พระธรรมคำสอนและจะเจริญรุ่งเรืองในทางธรรมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกการรบที่ขาดขวัญและกำลังใจทำให้คนไทยไม่สู้พม่าแม้กำลังมีมากกว่าและฝีมือเหนือกว่าหากต้องพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายท่านบอกให้นายจันสมหนีไปตายเอาดาบหน้าเขาปฏิเสธในตอนแรกและพร้อมที่จะสู้ตายอยู่กับท่านครั้นได้ฟังเหตุผลว่าหากรบต้องตายแต่ถ้าหนีอาจจะไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมาช่วยกันกู้ชาติในภายหลังได้เขาจึงหนีไปทางนครสวรรค์นายจันสมหนีไปได้ด้วยการช่วยเหลือของท่านส่วนตัวท่านซึ่งเป็นแม่ทัพจะหนีเอาตัวรอดไม่ได้จึงต้องจำใจสู้แม้ขาดขวัญและกำลังใจด้วยฝีมือและชั้นเชิงในการรบท่านไม่มีวันที่จะแพ้พม่าได้แต่ฝ่ายพม่ามีแผนสกปรกใช้กลศึกวิธีฆ่าท่านจนได้เมื่อทหารนำศพท่านใส่เรือมาส่งที่ศาลาท่าน้ำแม่เชิญสีวิ่งร้องไห้มาจากบนเรือนผ้าผ่อนท่อนสบายหลุดลุ่ยหล่อนกอดศพท่านร่ำไห้จนปิ่มว่าจะขาดใจและในชาตินี้หล่อนก็ได้มาเกิดอีกรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปจากชาติที่แล้วแต่ยังชื่อเชิญสีเหมือนเดิมภาพยนตร์แห่งภพชาติฉายจบลงพระหนุ่มจึงกำหนดลืมตาท่านรู้สึกสังเวชใจในหมู่สัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลสตัณหาเพราะสิ่งนี้ที่ทำให้มนุษย์ต้องจับอาวุธขึ้นมาเข่นฆ่ากันแล้วเลยเป็นเวรกรรมผูกพันต่อเนื่องอย่างมิรู้จักจบสิ้นอำนาจของโลภะโทสะโมหะผลักดันให้มนุษย์ทำกรรมการสู้รบแย่งชิงดินแดนเป็นไปด้วยอำนาจของโลภะข้างแม่เชิญสีเคี่ยนตีนายโทก็ด้วยอำนาจของโทสะพระราชาลุ่มหลงนางสนมกำนันจนเป็นเหตุให้เสียกรุงก็ด้วยอำนาจของโมหะแล้วพวกเขาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาชดใช้กรรมซึ่งกันและกันช่างน่าอนาถใจนักเป็นอันว่าท่านได้พิสูจน์แล้วว่าแม่เชิญสีเคยเป็นมารดาของท่านในอดีตชาติและมาในชาตินี้หล่อนจะต้องชดใช้กรรมกับนายโทท่านกับแม่เชิญสีเคยเกี่ยวข้องกันมาในวัฏสงสารและมิใช่แต่แม่เชิญสีเท่านั้นหากยังมีอีกหลายคนที่ท่านเคยเกี่ยวข้องด้วยท่านตั้งใจไว้ว่าจะชดใช้กรรมกันเสียให้หมดในชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดอีกท่านเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏสงสารมานมนานแล้วควรที่จะหยุดการเกิดไว้แต่เพียงชาตินี้นึกแล้วก็น่าแปลกที่มนุษย์เราจะต้องมาผ่านพบกันชาติแล้วชาติเล่าเป็นมิตรกันบ้างเป็นศัตรูกันบ้างเป็นญาติพี่น้องกันบ้างนี่เองพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาของเรามิใช่หาได้ง่ายรุ่งเช้าพระเจริญออกจากวัดพรหมบุรีเวลา5:00และไม่ได้ฉันเช้าตามเคยไปถึงผักไห่ท่านพบคนขับเรือขางยาวคนเดิมจึงต่อรองว่าวันนี้ขอราคา40นะชดเชยที่เมื่อวานโยมส่งอาตมาผิดบ้านทำให้ต้องเสียเวลาอีกวัน50บาทเท่าเดิมแล้วกันวันนี้ผมรับรองว่าจะไม่ส่งผิดบ้าน40นะดีแล้วนึกว่าเป็นค่าปรับเมื่อวานไงล่ะงั้นหลวงพี่รอรำอื่นก็แล้วกันเขาพูดอย่างไม่ใยดีทั้งที่ใจจริงนั้นก็กลัวจะเสียลูกค้าก็ได้อาตมาจะรออยู่ตรงนี้แหละท่านคิดว่าในเมื่อเขาเค็มมาท่านก็ต้องเค็มตอบบ้างเรืออีกลำแล่นเข้ามาจอดพระหนุ่มกำลังจะเดินไปหา
แต่เจ้าของเรือคนเดิมรีบบอกว่าตกลงหลวงพี่40ก็40นึกว่าลดให้หลวงพี่10บาทเป็นค่าปรับท่านจึงใช้บริการของเขาอีกเสร็จธุระจากบ้านในสง่าแล้วขากลับผ่านบ้านแม่เชิญศรีท่านจึงบอกคนขับเรือว่าช่วยแวะบ้านเมื่อวานหน่อยอาตมาขอไปพูดธุระกับเขาสัก5นาทีไม่ได้หรอกหลวงพี่เดี๋ยวผมเสียคิวถ้าแวะก็ต้องคิดเพิ่มอีก10บาทเขาถือโอกาสแก้แค้นถ้าไม่แวะอาตมาจะจ่ายแค่30ขากลับจะให้บ้านนั้นเข้าไปส่งที่ผักไห่ก็ได้เรือเขามีท่านพูดแบบถือไพ่เหนือกว่างั้นแวะก็ได้5นาทีเท่านั้นนะเขาสำทับพระหนุ่มจึงเดินเข้าไปในบ้านพวกเขายินดีปรีดาเช่นเคยท่านเพียงแต่พูดกับแม่เชิญศรีว่าโยมถ้าอยากเรียนวิปัสสนาไปเรียนกับอาตมาที่วัดพรหมบุรีได้ทุกเวลาขอบคุณเจ้าค่ะแม่เชิญศรีบอกพระภิกษุที่หล่อนเชื่อมั่นนักหนาว่าคือลูกชายในอดีตชาติท่านฉันเพลแล้วหรือยังครับถ้ายังกระผมขอเวลาเตรียมประเดี๋ยวเดียวพี่ชายแม่เชิญศรีถามขึ้นขณะนั้นเวลา 11:30 นาทีอาตมาไม่ได้ฉันเช้าด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ขอรบกวนอาตมาลาละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นเรือด้วยรู้ว่าหากเกินไปเพียงนาทีเดียวนายคนนั้นจะขึ้นราคาอีก10บาท